ผู้ชมครับถ้าคุณเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่อยากจะไปพัฒนาการศึกษามุมมองความคิดของเราที่ก้าวเข้าสู่โรงเรียนครั้งแรกควรจะเป็นอย่างไรลองไปฟังสกู๊ปพาร์ทเนอร์ของกลุ่มเซ็นทรัลดูนะครับคุณอ่อนชุลีชูเกียรติวงศาว่าการที่เขาได้ทำหน้าที่สกู๊ปพาร์ทเนอร์ความคิดแรกก่อนที่จะเดินเข้าไปเพื่อพัฒนาโรงเรียนนั้นเขาคิดอย่างไรครับยินดีแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ เพราะว่าคือเข้ามาทำ SP เนี่ยรับรองว่ามีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาทั้งตัวเองแล้วก็สามารถที่จะทำเพื่อสังคมด้วยเพราะว่าปุ๊กเชื่อว่าในโอกาสชีวิตเราครั้งหนึ่งอะค่ะ เราได้มีโอกาสมาทำเพื่อประเทศชาติมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากๆใช่เพราะฉะนั้นก็คืออย่าท้อนะคะก็คือจะมีพี่ๆหลายๆคนที่ช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทางเซ็นทรัลด้วยที่คือบุ๊กเชื่อว่าเขาเหนื่อยกว่าบุ๊กเยอะมากเหนื่อยกว่า SP เยอะมากเพราะว่าเขาดูแลเราเป็นอย่างดีเต็มข้อมูลให้เราใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ SP รุ่น2ค่ะก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ยินดีแชร์แล้วก็ช่วยเหลือเสมอค่ะสิ่งที่เราให้กับสิ่งที่เราได้เหมือนกับที่ PMO พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ไหมครับใช่ค่ะเหมือนได้เกินกว่าที่พี่ๆพูดอีกใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะนั่นคือมุมมองความคิดและก็สะท้อนไปสู่การดำเนินการ first impression ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับเมื่อเจอกันเป็นครั้งแรกสิ่งที่จะประทับใจก็จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อจากนั้นครับและนี่คือสกู๊ปพาร์ทเนอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้ยกระดับที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับ